ช่วงนี้นะคะพี่สาวหนุ่ยทาอยู่แล้วมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันแล้วมั้งไปติดตามกันได้ในช่วงของเล่งสคิดสกิดเท้าค่ะเล่งสคิดสกิดเท้าข่าวดีตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปทางการจีนเตรียมยกเลิกวีซ่าถาวรให้คนไทยเข้าประเทศจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีข่าวดีมาบอกกันเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนี่นะทางการจีนเขาเตรียมยกเลิกวีซ่าถาวรให้คนไทยเข้าประเทศก็ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และก็เป็นความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยและก็ตอนนี้นายกก็สั่งให้กรมประชาสัมพันธ์แค่ประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศจ้าโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ว่าหลังจากรัฐบาลได้มีมติครม.เห็นชอบมาตรการยกเว้นวีซ่าประเทศจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนโดยจะครบกำหนดในวันที่29กุมภาพันธ์2567ซึ่งในวันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเทไทยแล้วก็จีนสองประเทศนี้แน่นะไม่ต้องมีวีซ่าระหว่างกันและกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปก็ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเทสําคัญก็ถือเป็นการยกระดับความสําคัญของพาสปอร์ตไทยด้วยแต่เราก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกเขาบอกว่าประเทศจีนมีการยกเว้นการค้าประเทศของเขาเลยนะให้กับ5ประเทศแต่ว่าตอนนั้นไม่มีประเทศไทยโยแต่ว่าก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นแต่เหตุผลจริงๆที่นายกไม่อยากเล่นตอนนั้นก็เพราะว่าเขากําลังมีการเจรจากันอยู่ที่จะยกท่าวอนซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นข่าวดีว่าเขาจะมีการยกท่าวอนโดยเริ่มวันที่1มีนาคมนี้แสดงว่าทางสองประเทศนี่นะก็สามารถเดินทางไปหากันโดยไม่ต้องมีวีซ่านั่นแหละจ้าซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับความสัมพันธ์ก็มีการชี้แจงประเทศกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แค่ประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยนะเราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศและก็ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้องซ่าหน่อยก็อยากจะฝากไว้จ้ะว่าหลังจากนี้ก็อย่าลืมนะคนไทยเราทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยนั่นแหละจ้ะบ๊ายบาย